ทุกวันนี้ก็ส่วนรวมนั้นนะส่วนตัวนี่มีเท่ากับเท่าไหร่แต่แผลตั้งใจจะทำถวายแค่อาจารย์ก็ให้ก็มาตลอดเหมือนกันก่อนนี้ก็ทำที่กังปรีเขียนหนังสือให้กังปรีเป็น17จะหยุดมาปี28ทีนี้เรื่องไอ้รีเสิร์ชคอมเพลกับรัชเชนทาวน์เนี่ยฝากเป็นภาระให้อาจารย์ช่วยกระตุ้นทำหน่อยเพราะว่าท่านอาจจะลดโฟกัสเพราะทำหลายเรื่องอาจารย์ช่วยรับภาระนี่หน่อยสร้างคอมเพลนี้ได้ไงอาจารย์ท่านก็ได้เนื้อหาผมในเรื่องของตาเพราะตอนที่ไปยอดเชียร์ท่านมองเห็นแค่ประมาณ 20% เองตอนนี้นะมันมองเห็นมาเป็น80แล้วท่านพูดเองเมื่อกี้นี้นั่นก็ให้เสริมหน่อยนึงแล้วสุขภาพมันได้หมดอยู่แล้วครับแล้วก็เพื่อทุกคนต้องถามตอนนี้ทุกวันนี้มันทางด้านวิทยาศาสตร์จะมาตรวจสอบเรื่องของพวกใช้ขึ้นทั้งนั้นเลยรู้ว่าร่างกายมันผิดพลาดมีค่า x ค่า y แต่การที่กำจัดไม่มีแล้วครับเคมีจบขาไปไม่รอดแล้วนั้นต้องเลือกวิธีที่จะที่มันจะไปต่อโมเดิร์นเมดิซินมันได้ขนาดมันลิชเดอร์ลิมิตมันต้องมาถึงความเป็นอีควิลิเบียมความสมดุลละต้องใช้เรื่องพวกนี้เข้ามาช่วยเยอะครับครับที่ผมใช้ก็จะทำหลายอย่างถ้าผมยึดหน่วยนี้ได้นะอาจารย์โอ้โหนะผมจะเดลิเกตออเทอร์ตี้ให้แต่ละคนเนี่ยทำเต็มที่เลยแล้วก็ไอ้ยีปาเต้นเนี่ยมันเป็นเพราะเราของมาพอดีไม่ได้ถูกไหมมันต้องเอาเงินมาเองต้องเงินอยู่ everywhereใช่ถูกต้องถูกไหมครับเราแค่ได้เอาตัวที่นิดนึงมันควรจะลงมาถูกเห็นด้วยทุกประการครับถูกเห็นด้วยทุกประการครับเราก็จับยอดของความลับไว้กับส่วนเราเองครับที่เหลือก็ให้พวกกาวเวิร์กให้พวกรีเสิร์ชเชอร์ได้เปิดทำ52ตามความสามารถของแต่ละคนไปในแต่ละโพสต์ในแต่ละพื้นที่ใช่มันเป็นเครือข่ายของความมั่นคงแท้ๆเลยครับตรงนี้ก็พยายามที่จะบอกว่าไอ้ความสามารถของผมเนี่ยณวันนี้มันเช็คเอาเจอเลยร้อนแรงอ่ะตายเลยนะผลไม้สุกจากข้างในใช่ไหมร้อนมากใช่ร้อนขนาดนั้นครับ45องศาไม่ได้ไม่ได้ยังไงอ่ะนี่เดี๋ยวมันคุมอย่างเงี้ยครับนี่อยากจะไปทำอะไรทางจากก้อนลูกใต้นิดเดียวดึงความมวลความเย็นมาเดี๋ยวมันหายเลยดึงไม่ได้เลยมันดึงมาไม่ได้อยู่แค่นิดเดียวถูกต้องครับนิดเดียวเองครับผมเนอะอะไรกันนะกันหนาไม่มีอะไรปิดเลยครับมาถึงได้เลยไงใช่ใช่ไม่มีภูเขามีอะไรมันโล่งๆใช่ไหมใช่ใช่แค่ทำไมถึงมาไม่ได้อะไรเป็นตัวตั้งอะไรเป็นตัวที่สกัดออกเลยผมตั้งใจว่าจะไปทำให้มันตกกลางทะเลทรายใจผมเลยอยากจะไปซื้อที่เกรดวิกเตอร์รีเซิร์ชที่มันไม่มีคนอยู่นะออสเตรเลียผมอยากเป็นของนั้นเราจะเอาคอมเพลเราไปอยู่ใต้ดินทั้งหมดโอเคส่วนบางบน50ใช่ไหมข้างล่างมัน20มันไม่ใช่ความคิดธรรมดาทั้งนั้นนะดูสิเอาคอมเพลอยู่ตรงนั้นแล้วผมจะขนาดไหนถูกไหมแล้วไม่มีใครต้องการด้วยเพราะมันร้อนเกินไปใช่ใช่ถูกไหมใช่ครับเราต้องการอะไรมากใช่ครับเราแค่ทำคอมพลีทระบบรีไซเคิลเอเวอร์ติงเหมือนบนยานอวกาศแต่ไม่ถึงขนาดถูกไหมครับผมเราจะมีเมืองใหญ่มากใหญ่ยิ่งกว่าประเทศไทยเป็น10เท่าอยู่ใต้เกรทเกรทดีเซอร์ที่ไม่มีใครอยากได้อยู่แล้วครับผมถูกต้องครับเนี่ยอาจารย์ต้องทำรีไซเคิลได้เลยเดี๋ยวไปซื้อกันลองเอาไปคอมพลีทเพื่อจะช่วยเอาเสียหายร้อนครับครับครับมันยอมยกให้อยู่แล้วคอมเพลรีเสิร์ชโอเคใช้ได้เลยการทำแบบค่อยๆยึดประเทศทั้งโลกด้วยวิธีนี้ใช่เขาถามทำเหมือนพระเจ้ารามคำแหงยึดทั้งโลกด้วยวิธีแต่เราใช้คนละวิธีคนละวิธีครับโอ้ความคิดยิ่งใหญ่มากครับถือว่าความคิดแต่อาจารย์ต้องช่วยผมนะผมไม่ไหวผมได้แค่นี้ครับผมถือภาษาของชาวโลกถือคณิตศาสตร์ของยูคลิดอยู่ไปไม่ถึงครับแต่ผมรู้ว่ากระบวนการนี้ไปถึงแต่ผมทำไม่ได้ผมต้องอาศัยคนอย่างพวกนี้มาช่วยทำมีแล้วใช่มีแล้วแน่นอนผมถามอาจารย์ว่าอาจารย์มีกี่คนเนี่ยผมถามเมื่อกี้บริวารเลยแต่ไม่เป็นไรคนเดียวก็เหลือเฟือครับเพราะเรื่องนี้มันน่าจะไม่มีนะแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยอย่างที่พี่คนเมื่อกี้ว่าคนหลังเกิดปี37มันจะโผล่มาอีกถูกต้องครับพวกนี้มันซ่อนอยู่ยังไม่เปิดเผยผมใช้ว่าจีเนียสเรื่องนี้ครับพวกนี้จะดูแล้วเหมือนบ้าๆบอเหมือนไร้สาระไร้ค่าใช่ใช่แต่ถ้ารู้จุดรู้วิชาอาจารย์เนี่ยจะรู้ว่าคนเก่งด้านไหนผมถึงบอกว่าเนี่ยดึงเข้ามาปุ๊บเนี่ยให้เงินนิดหน่อยไม่ใช่เงินเพื่อความโลภนะเงินเป็นเครื่องมือในการทำงานถูกต้องครับเขาจะทำอะไรได้หลายอย่างกลุ่มบอลทูบีมาฮะเขาเกิดมาเพื่อการนั้นครับถ้าเลขสิบนี่ผมจะบอกแค่นั้นนี่ผมได้นามบัตรแล้วเนี่ยสรุปเธอมาจากไหนไม่ได้ยากเธอชื่ออะไรที่อยากได้อะมันไม่ได้ยากมันได้ง่ายมากแต่ว่าต้องตามไปที่นี่ต้องไปที่เนี่ย
ี๋ยวจะบอกได้แต่ว่าจะขึ้นเป็นกระดานได้เลยได้แต่ว่าสามประโยคจุดผมก็คือผมต้องการออโตริตี้มากแต่ผมไม่ได้อยากเป็นใหญ่คนละเรื่องนะอาจารย์เข้าใจมันก็ละประเด็นนะถูกต้องมันต้องมีไงถูกต้องผมต้องวิ่งเพื่องานนี้เพราะว่ามันอยู่ที่ไอ้ทรายนะออโตริตี้มันก็มีแล้วอำนาจการจ่ายถูกต้องครับผมจ่อแล้วผมไม่ได้อยู่ปลายแถวแล้วข้ามหัวใครเรื่องอะไรก็นั่งมองมันอยู่เนี่ยผมจ่อไงผมไม่ได้โกงใครไงมันมาถึงแล้วนะผมอยู่ในวิสัยแต่ว่าในรอคนที่เมื่อกี้ที่จะช่วยผมจริงถ้าเขาได้บิงโกงก็ดีนะที่จะพูดมาทั้งหมดเนี่ยครับได้หมดครับได้หมดครับก็ทุกคนเจอกันก็เรียกว่าธรรมะจัดสรรบุญจัดสรรมันจะร่วมทุกเรื่องเมื่อกี้ความเปล่าไทยรัสเซียนะแล้วก็ยังมีอีกนะกองเปล่าไทยกับเยอรมันยังได้เลยได้หมดถึงผมบอกถึงยกอย่างว่าที่ยกอย่างที่ออสเตรเลียคือเป็นวิธีการไปยึดออสเตรเลียครับอาจารย์อยากยึดประเทศไหนอาจารย์ก็ทำวิธีนี้ถูกต้องครับถูกไหมถูกต้องครับทำเหมือนบริษัทอีสต์อินดี้ที่มายึดอินเดียมาซึ่งเลยมันใช้อำนาจทุนในการยึดหมดถูกแต่งวดนี้เราไม่ใช้กระสุนปืนครับถูกไหมเราใช้สติปัญญาผมว่าได้ได้ผมก็ใช้เงินเกินร้อยด้วยผมว่าได้ผมรู้ว่าไม่ได้ยากมันได้มันได้ยังไงก็ได้จะยึดลิเบียยึดเลโซโทโมซัมบิกได้หมดได้หมดฮะได้หมดได้หมดเดี๋ยวสั่งให้ฝนตกทั้งทวีปเป็นได้ด้วยอ่ะได้หมดเพราะถือผมทำมามันโอเคมันมาวันนี้มาถือว่าตอบโจทย์มากนะเดี๋ยวตอบโจทย์มากคือเด็กที่เกิดอลิสปริงนะอยู่ในเกล็ดมินเดสิเปิดเดสเซอร์นะไอ้ก้อนหินสีแดงการ์เซเลียบางคนเกิดมาอายุ10ปีไม่เคยเจอฝนไม่รู้ฝนคืออะไรได้ยินแต่ฝนได้อ่านฝนว่ามีฝนแต่ไม่เคยเจอฝนเพราะมันไม่เคยตกดังนั้นไม่มีใครอยากได้แต่ผมเนี่ยผมเห็นแล้วผมอยากได้นั่งกระบินไปออสเตรเลียนะโอ้โหนั่งผ่านเกตเดเซิร์ตนะโอ้โหเป็นชั่วโมงไม่ผ่านทีทุกคนไม่อยู่ทุกคนไปอยู่ตามคอหมดตรงนั้นน่าอยู่ตรงยึดประเทศไม่รู้กี่ล้านไร่นะโอ้โหสุดยอดเลยเป็นได้สูงทำได้สูงมากทำได้17มีสูงมาก17สมขอญาตเอาไหมแหมสุดยอดมากการคุยกันวันนี้แม้ว่าจะมาคนละคนละทางมันถึงวาระของมันผมใช้คำพูดว่าใช้ทางหนึ่งจะไล่มาด้วยกันพูดมา20กว่าปีแล้วครับนี่มันถึงจุดของมันจิรพัฒน์พอเวลามาถึงตรงนี้ปุ๊บทุกอย่างมันก็จะทุกคนมันสะสมจะเป็นผ่านประสิทธิสูตรผ่านมาก็เหมือนกันมันมาถึงตกตะกอนแล้วตกผลึกแล้วแล้วมันก็มาพลิกขั้วโดยง่ายถ้าเราประมวลผลแล้วนะจะเป็นอย่างนั้นแต่อาจารย์เก่งเขาดูแล้วว่าผมน่าจะทีนี้ดูมาหลายปีแล้วแต่พยายามวิ่งสุดฤทธิ์ไงมันก็คือไม่เคยได้ได้ไหมได้ตำแหน่งที่จะทำงานคือคนเรานะที่มีอำนาจในมือการเซ็นไม่ได้การเซ็นไม่ได้ครับครับสั่งการได้ผมว่าการเดียวออโตริตี้และการที่เราสั่งการได้ครับถูกต้องเดลิเกตออโตริตี้ทำให้เป็นมันก็สามารถนำเกิดประโยชน์แก่มหาชนมันก็รถไฟถ้าหัวมันไม่ดีมันจะนำทางห่างไปได้ไหมคนเราไม่ต้องมีผู้นำที่ดีถ้าผู้นำไม่ดีอะไรเกิดขึ้นยิ่งถ้าคุณไม่มีคุณธรรมมันก็ยิ่งจบเลยครับความโลภมันครอบงำจิตใจไม่ต้องคุยแล้วเพราะกิเลสมันตัวหลักอยู่แล้วโลภโกรธหลงแล้วตัวโลภมันขึ้นอันดับหนึ่งแล้วที่คนที่ว่าเมื่อกี้ต้องไปหาจันที่นี่เพราะอะไรต้องไปไม่ไปไม่ได้เหรอที่บ้านที่บ้านผมทำไมต้องไปที่บ้านผมเนี่ยมันต้องจำเป็นต้องไปใช่ไหมก็ขึ้นกระดานซะหน่อยนึงอ๋อขึ้นกระดานขาวกระดานดำซะหน่อยเพราะว่าการที่จะพูดจะเชื่อมโยงตรงนี้มันไม่ใช่ต้องเห็นภาพใช่ไหมครับมันต้องเห็นภาพยกตัวอย่างกันสองสามประโยคมันก็เก็ตเดี๋ยวผมลองดูว่าสถานที่ตรงไหนเดี๋ยวหาจังหวะเวลานัดจังที่นั่งเกล้านั่งเกล้าสะพานนั่งเกล้าสะพานพระนั่งเกล้าครับเดาเลยฮะสะพานนั่งเกล้าเนี่ยข้ามไปฝั่งนู้นฝั่งใส่มาอ๋อนครอินทร์นั้นวะไม่ถึงไม่ถึงข้ามไปแค่เสียซะว่าริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะห่างตรงนี้ไม่เกิน150เมตรข้ามตรงนั้นเขาเรียกสะพานอะไรครับที่จะข้ามสะพานพระนางเก้าสะพานพระนางเก้าข้ามไปพวกก็มีอยู่เดี๋ยวไปดูสะพานพระนางเก้าผมรัตนาธิเบศใช่ไหมจ๊ะ2กิโลเมตรจากนี้ไปไอ้ตรงเซนทันเบสเกตป่ะเส้นนั้นป่ะอุ้ยมันไกลกลับมาอาจารย์อยู่ฝั่งนู้น
ใช่ครับดูอยู่ข้างแคลิควีนแถวนั้นไปตรงข้ามตรงข้ามแคลิควีนเดินก็เดินมาเรือแล้วก็จะอยู่ฝั่งนี้ถูกไหมใช่ครับการบอกให้ไปแล้วยูเทิร์นกลับมาแล้วอยู่ฝั่งนู้นตรงข้ามเป๊ะในซอยเดียวกันเลยตรงข้ามเป๊ะเพราะอยู่ห้องมุมพอดีอ๋อโอเคงั้นไม่ยากละไปได้ไปได้เดี๋ยวนัด2ทับ7อยู่ห้องมุมผมรู้ตารางแล้วก็เดี๋ยวนัดไปหาอาจารย์ที่บ้านไปฝึกวิชาหน่อยไม่ได้ตอบเมื่อนะที่ตกละฝั่งตรงข้ามกันตรงข้ามแม่น้ำเลยวันนี้เอาสินค้ามาขายกันมาสร้างเรเวนิวให้กับประเทศเพื่อเอาสิ่งนั้นเพราะไปหวังก็ไปดินไม่ได้ไงเราต้องสร้างสิริปัญญาสร้างเงินเองแล้วก็เอานี่มาทำแข่งกับชาวบ้านทำแข่งกับรัฐบาลแข่งดีไม่เป็นไรแต่แข่งชั่วไม่ดีแข่งดีดีเราก็รู้ว่าทำไมคนจะเดินไปถูกต้องครับเดี๋ยวจะเอาวิชาอาจารย์เก่งเนี่ยแปลเป็น5ภาษาหลักทั่วโลกตั้งสถาบันให้อาจารย์สอนพวกนี้อาจารย์ก็เดินตามธรรมมันจะเป็นหลักอันนี้ก็ดีอยู่เนี่ยสามีทำไม่ใช่เหรอคะอาจารย์ตัวเล็กตัวเดียวที่เล็กคือใครใครค้าช้างค้าใครใครค้าม้าค้าอยากทำอย่างนั้นใจเนี่ยโอเคเข้าใจเข้าใจในใจแล้วรู้เห็นใจในใจเดี๋ยวฐานสี่หนึ่งในสิบฐานสี่แล้วคนนี้เจ๋งแล้วคนนี้เจ๋งคนนี้เก่งมากไม่เคยยุ่งยากหลังหลังปี37เนี่ยเจ๋งเสียงเขาก็มีอำนาจและมีพลังครับแต่ยังไม่ถึงเวลาเอาดร.เนี่ยผมต้องการเวลาตอบโจทย์ความต้องการของคุณจะใช้การของผมจะใช้หลักธรรมเหล่านี้นะคะตอบโจทย์ก็ตามที่พุทธเจ้าสอนทั้งหมดเลยก็มันจะเปิดรหัสทั้งหมดได้แต่ว่าต้องเก่งหลักธรรมทุกหมวดทุกหมู่ให้เข้าใจไปดูแม้ถึงจะตอบแบบนี้ได้ต้องอ่านและทำความเข้าใจทุกหลักว่าเชื่อมโยงร้อยเรียงกันยังไงแล้วค่อยมาตอบโจทย์นะคะถ้าเราไม่เก่งหลักธรรมก็คือความเป็นหนึ่งเดียวนั่นเองหนึ่งเดียวทั้งเราส่วนเราไม่งั้นเราจะผิดพลาดกันหลักห้องน้ำอยู่บนปกติเขาแล้วว่าเขาเป็นยังไงมาอย่างไรอย่าง13ผมก็จะพูดว่าผมก็จะพูดว่าไม่ต้องมาเดี๋ยวเราจะเลิกวงได้ใช่ไหมพอแล้วนี่พอแล้วจ้ะวันนี้ได้ทุกคนได้สาระครบหมดแล้วอันนี้ก็รู้อนาคตตัวเองเราจะทำอะไรจบเดียวผมก็จะพูดว่าเราคือโลกโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนย่อของโลกถ้าเทียบกับตาชวนเรามีขนาดเล็กเท่ากับหนึ่งเพียสสมองไม่ส่วนย่อของตัวเรามันเล็กขนาดไหนและหรือสมองส่วนย่อจักรวาลผมพูดมา20กว่าปีนะครับไม่เคยเป็นก็จริงอยู่เพราะฉะนั้นพอเวลามาถึงตอนนั้นทำไมเราไปร่วงรู้จักรวาลได้ทั้งไม่ได้ไปผ่านคอร์สอะไรต่างๆนะก็มันคือสิ่งเดียวกันคือส่วนย่อของกันแล้วกันส่วนย่อรู้ว่าย่อกับรู้ใหญ่เท่ากันถูกต้องมันคือสิ่งเดียวกันจบเพียงแต่สเกลไม่เท่ากันถูกต้องครับแค่นี้ฮะเรื่องราวของสแตติกก็จริงอยู่ถ้าเข้าใจใน point of view สแตติกมันจะออกไปตรงนี้ผมอยากรู้คำว่าสเกลแล้วก็สโคปที่อธิบายสกิลคือทักษะเช่นเราเข้าฌานได้เนี่ยบางคนเข้าฌานได้เนี่ยต้องนั่งปั้นนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงอย่างมหามหาโมกขแล้วนั้นเนี่ยใครรัดนิ้วมือต้องเข้าฌานได้เลยครับอันนี้คือสกิลเก่งไม่เท่ากันสเกลก็คือว่าทำได้เยอะเท่าไหร่มหาโมกขแล้วนั้นอาจจะบังคับพญานันทนาคราชได้7ตัวในคราวเดียวกันแต่บางคนเนี่ยทำได้แค่ครึ่งตัวต้องอาศัย3คนมาช่วยอันนี้สเกลอันสุดท้ายที่พี่ว่าเลยนะสโคปสโคปก็คือว่าวิริสมาลาได้เท่าไหร่วิสมาลาคืองามทำบังคับพญานาคได้เท่าไหร่แมโครให้มันเชื่อมได้เท่าไหร่แมโครคือสโคปได้แค่ไหนบางคนได้แค่ให้มันนั่งแต่ว่ามหาโมกขลานี่อาจจะบังคับให้มันกลายเป็นไส้เดือนได้แปลงได้เลยแมเนจได้หลายอย่างในสโคปของงานเคลียร์ไหมเคลียร์ไหมหามันเป็นชาติแล้วเพราะมันเป็นภาษาที่สองทีนี้ไอ้อินเนอร์เรามันมีอยู่แต่เราไม่สามารถจับมันยัดลงภาษาได้อินเนอร์คือความหมายภาษาใช่ไหมความหมายรหัสความหมายรหัสนั่นแหละคือความรู้สึกเราบัญญัติไม่ได้ไงครับการที่เราบัญญัติได้เราต้องเรียนภาษาศาสตร์มาแล้วท่านได้รหัสตัวเองหรือยังครับถูกไหมมหาบุรุษถึงเรียน18ภาษานี่รหัสตัวเองก็อยู่ในศิลปศาสตร์นี่รหัสถ้าไม่เรียนไม่สามารถรจนาพระไตรปิฎกได้อยากจะรู้รหัสตัวเองไหมถ้าไม่รจนาได้เราไม่ได้ประโยชน์ถูกไหมครับการรจนาสำคัญนั้นอักษรศาสตร์ก็เป็นอันหนึ่งในศิลปศาสตร์18สาขามาวันนี้ผมใช้คำพูดว่าภาษาพ่อขุนคือภาษาของพระอรหันต์ก็ถูกอยู่ทอแรก19คือพระร่วงในน้อยกว่าลานวัดผู้มีวิชาเสร็จเรื่องของคอมดำดินผมพูดนี้มาตลอดคือท่านได้วิชาโสรสไหมได้อยู่แล้วครับไม่รู้ตรงนั้นโสรส16จะรู้ว่าคือพระอรหันต์ก็ได้กันประดิษฐ์หนังสือไทยออกมาให้ใช้กัน
นะสี่แล้วแล้วที่ท่านบริการหลักสอนไทยมาที่ว่าทำไมท่านได้เพราะว่าอาจารย์เก่งก็ถอดรหัสได้มาหมดเลยคำว่าเสียงเนี่ยธาตุ18ข้อที่5ก็เสียงเหมือนกันนะวรรณยุกต์ไทยก็มี5เสียงเหมือนกันนั่นแหละคือสุดยอดของท่านต้องยกมือให้ท่านเลยท่านในถึงอาจารย์ถึงบอกว่าเป็นภาษาของพระอรหันต์เนี่ยภาษาพระอรหันต์ถ้าไม่มีภาษาเนี่ยจะพาคนเข้าสู่ความเป็นธรรมได้เพราะคนไม่เข้าใจมันที่พี่คนนั้นพูดใช่อันนี้แหละคือรู้อยู่ใช่ไงแต่เป็นปัจเจกถูกไหมแต่ไม่สามารถมาทำตำราให้คนได้ถ้าสมมติว่าถ้าท่านไม่ได้ท่านจะปฏิบัติอักษรไทยไม่ได้ถูกไหมมันมีความละเอียดในธรรมมากละเอียดมากแล้วภาษาไทยเป็นภาษาที่อธิบายธรรมชาติได้ลึกซึ้งมากภาษาไทยเป็นภาษาที่อธิบายพุทธศาสนาได้ถึงลึกซึ้งที่สุดถูกไหมแล้วคำว่าเสียงเนี้ยเสียงกินก็จะมี5ไงแล้วก็อย่างท่า18ก็ตาอารมณ์ทางตาใช่ไหมแล้วอันที่5คือเบลเสียงความรับรู้ทางตาหู5ก็คือเสียงศรัทธาเสียงอย่างเช่นที่อาจารย์ได้บอกว่าอายตนะของคนมันจะทำงานเป็นคู่ท่านเอามาจากนั้นทั้งหมดเลยอย่างตาเห็นรูปอย่างเงี้ย1กับ7 7นี่มาจากตาเห็นสีวรรณะมันมี7สีสีรู้ธรรมชาติก็มี7สีเห็นมั้ยท่านบอกว่าธรรมชาติใช่มั้ยถ้าเรามองทางสายท้องฟ้าลูกเจ็ดน้ำก็จะมีเจ็ดสีและเสียงของมนุษย์อัตตาของมนุษย์เราก็จะมีเยื่อตาอยู่เจ็ดชั้นธรรมชาติหมดเลยเพราะนั้นพุทธเจ้าแสดงธรรมในหลักของกฎธรรมชาติทั้งหมดเลยก็ดีนะฮะแต่ละคนอธิบายผ่านศาสตร์ต่างๆที่ตัวเองถนัดครับอันนี้ก็ศาสตร์ตัวเลขก็ไปตัวเลขอันนี้ก็วิทยาศาสตร์ก็ไปทางวิทยาศาสตร์ใช่เราก็จะแบ่งกันได้ไงมันต้องเอามาโยงใหญ่แล้วก็ทำทีนี้อยากคำว่าเสียงเนี่ยตาเห็นรูปหูฟังเสียงหูที่สองหูใช่ไหมตาหูนี่อันดับที่สองเสียงนี่มี8เสียงคู่กับอายตนะ12ข้อ8หูฟังเสียงคีย์โน้ตดนตรีมีอยู่8เสียงนะการพูดละเมิดศีลข้อ4มี8ช้อยนะคุณพูดผิดนะการละเมิดศีลข้อ4นี่มี8ช้อยเหมือนกันถ้าคุณกระทำ4คืออะไรคะ4ก็คือฟันเนี่ยผมขนเล็บฟันนี่เราก็ใช้คำว่าพุทธเจ้าก็ใช้รหัสเลข4คือว่าจีกรรม4มุสาศีลข้อ4ต่างหากเพราะนั้นรหัสตัวเลขจะโยงทั้งหมดเลยนะคะทีนี้1ตาเห็นรูปมันจะทำงานอย่างนี้เพราะอาจารย์แต่1คือตาเนี่ยคู่กับ7 2คู่กับ8 3คู่กับ9 4คู่กับ10 5คู่กับ11 6คู่กับ12อันนี้แหละค่ะขยายออกเป็นหลักธรรมในพระไตรปิฎกทั้งหมดเลยเก็บตรงนี้นะอย่างเจ็ดเนี่ยก็จะโยงหลักธรรมหมดเจ็ดตาเห็นรูปแล้วก็ไปโยงจนถึงว่ารหัสเลขเจ็ดเป็นรหัสผู้หญิงก็เรียกว่าภรรยาทั้งหลายในโลกมีเจ็ดประเภทแยกออกมาเลขเจ็ดนี่ก็ไปโยงหลักธรรมหมดเจ็ดคืออริยทรัพย์เจ็ดคนเราต้องมีคุณธรรมประจำใจมีรูปเป็นทรัพย์ไม่พอมีต้องจิตใจที่ดีงามด้วยนะคะอันนี้ก็จะบวกไปแปดนี่ก็จะไปโยงหลักธรรมหมดแปดในพระไตรปิฎกมากมีองค์แปดหรือว่าสองนี่ก็แปลว่าข้อนี้นะเลข8แปลว่าอริยมรรคมีองค์8อันนี้เป็นอริยมรรคมีองค์8คีย์โน้ตดนตรีมีอยู่8ตัวนะคะ9นี่ก็คือ3ภูมิ9 3ตัวนี้ก็คือจมูกดมกลิ่นนี่ก็ไปโยงกับเวลาปฏิบัติธรรมเลขรหัสเลข9อนุสติ10ข้อที่9คืออานาปานสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกคนเราถ้าขาดลมหายใจ3นาที3บวก9เป็น12 12นาทีหัวใจจะฟอคือพุทธเจ้าเนี่ยก็เรียนตามนะคะ10นี่คือปากลิ้นเพราะนั้นจะในมงคลที่10แปลว่ามีมาว่าหลังจากที่เหยียบพื้นมาแล้วอ่ะตรงนี้มันมีอะไรเนี่ยเห็นมั้ยอันเนี้ยเลยมาแล้ว5ก็รู้5นี่ถ้าเราต่อกันตรงนี้มันไม่มีให้5นี่ถ้าเราต่อกันในภาษาพุทธเจ้าแต่ว่าขันธ์5ทั้งหมดมีมั้ยมีมั้ยทุกข์เอาว่ามีก่อนเลข11คือรหัสหัวใจไม่มีแล้วมันไม่มีแล้วเนาะถ้าเราพูดกันทุกข์ว่าไม่มีมันมีมั้ยคิดว่ามันสบายใจทั้งหมดคําว่าไม่มีขันธ์5มีมีมั้ยไม่มีอันนี้ก็ไม่มีอันนี้คือจังหวะเห็นตัวเลขปุ๊บจังหวะคือสามารถพูดเป็นภาษาสื่อออกมาได้เลยเห็นได้ถึงบอกว่ามันไม่มี6นี่คือแปลว่าใจถูกมั้ยก็เห็นอยู่บวกกันเป็น12อารมณ์ที่เกิดกับใจอารมณ์ดีหรือไม่ดี6แปลว่ารหัสแสดงว่าเห็นอยู่คือใช้ตาเพราะนั้นหลักพุทธศาสนาจะถ้าไม่ใช้ตาเห็นคิดว่ามันมีมั้ยจิตเป็นหัวหน้าธรรมทั้งตัวใจเป็นใหญ่ใจถ้ายืนมันต้องมีถ้าจากอนุมานด้วยภาษาไม่พูดถึงตรงนี้แล้วนะไม่พูดถึงน้ำผ่านที่แล้วนะที่เลยไม่ได้แล้วนะโอเคผัสสะมันก็ยังพอมันบอกได้ว่ามันก็มีผัสสะผัสสะแปลว่าก็คือสัมผัสโอเคสัมผัสสัมผัสมันก็มีเลยแล้วมันก็เอาเลยพวกมันไม่มีก็คือไม่มีโอเคถ้าเราเข้าใจจุดนี้เราจะไม่มีจากการที่ไม่ได้เห็นมันใช่ไม่ได้เห็นไม่ได้สัมผัสถ้าเป็นไปได้ไหมแต่วันนี้ต้องสิ่งที่ไม่มีนั่นแหละมันไม่ได้ใช้ตา
เราโชคดีที่เราเกิดมาถ้าเราพูดเรื่องพบพระพุทธศาสนาที่โชคมันก็มีโอกาสมีโอกาสทางนี้ก็ศาสนาไม่ได้หลายอย่างก็โทษตอบสิ่งที่ด็อกเตอร์เรียนนั่นแหละว่าเขาไม่ได้ว่าตรงนี้มันคืออะไรเขาไม่ได้ชัดเจนทีนี้โยมจะบอกว่าที่เราพูดถึงศาสตร์ในการที่จะใช้อธิบายคือวิธีการตัวภาษานั่นแหละครับคุณใช้ตัวเลยภาษาดอกเตอร์มนุษย์เสพกามันนี่ไม่ได้ให้ทิ้งภาษาภาษาเป็นคำอธิบายถ้าว่าเจ็ดตาเห็นรูปเจ็ดคูณสี่ก็เป็นอยู่ภายในอินไซต์มันมีหนังกระตูนอีกเรื่องนึงที่มันทำอินไซต์นี่มันก็มาจากตรงนี้เองตัวนั้นแหละครับที่ดอกเตอร์แค่เป็นสะกิดให้มันทำงานอย่างนี้ถ้าดอกเตอร์จะสะกิดมันได้แปลว่าก็สิบสี่ดอกเตอร์ต้องมีแรงที่หนึ่งถ้าอาการสามสองอย่างในร่างกายอันนี้คือไตต้องหาวิธีละไตที่ทำงานย่อยอาหารใช่ไหมถ้าเรากินอาหารเข้าไปได้ทำไงผมพูดแบบบ้านๆเด็กวัดเด็กวัดด็อกเตอร์เป็นภาษาทางการนะช่วยตอบมาหน่อยก็คือ5บวกกับ11แรงก็จะเป็น16จะมากระทําแรงได้ต้องมีเหนือแรงกายทุกที่ถูกหยุดโอเคนะครับ6ผมบอกว่า6บวกกันก็แต่ที่กับเป็น18ถามหาจริงก็ต้องถามว่าแรงมันมาจากไหนอันนี้ที่เข้าเรียนมันมีแรงที่เหนือแรงแล้วแล้วแรงมันมาจากไหนปัจจัยที่มันให้เกิดแรงปริมาณนั้นต้องทําให้ได้ครับผมบอกว่าไร้แรงจิตคืออะไรจิตคือธรรมชาติที่รับรู้ต้องบอกว่าไร้แรงตัวไร้แรงนั่นแหละที่เขาเรียกเกินแรงก็ได้ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของแรงก็ได้นี่คือภาษาแล้วนะแต่ถ้าเป็นฟีลลิ่งมันจะจินตนาการได้มากกว่านั้นก็คือตัวไร้แรงพี่ธนพัฒน์โทรศัพท์เดี๋ยวขอโทษนะครับก็ถูกอยู่ก็ต้องหาตรงนั้นได้ครับเราก็ต้องหาตรงวิธีโอเคตรงวิธีเราไปเจอกันที่กระดาษไอ้ตรงนั้นนะครับสามประโยคไปดูแลเกิดนี้เพื่อเจอนี้เพื่อเจอเก็บผู้ชายเก็บโยมจะบอกพระอาจารย์ How to ได้สำคัญมากยอดเขาได้เขาได้หมดแล้วเราก็ไม่ต้องตายใครก็ทำไปครับสองโมงกว่าเลยรู้ได้ถูกครับถูกต้องครับพอรู้แล้วต้องทำรู้แล้วต้องทำเสร็จพระอาจารย์ where you go ความลับไหมไปราชพัฒน์ประบังราชพัฒน์บางเขนโอเคพระนางคอนโอเคเดี๋ยวออกไปรัสเซียนี่พับได้นะ